รู้หรือไม่ว่าเสื้อลายม้าลายขาวดำของยูเวนตุสมีที่มาอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับสำหรับเรื่องนี้ครับต้องย้อนกลับไปในปีคริสต์ศักราช1903ในตอนที่ยูเวนตุสยังไม่ใช่สโมสรยักษ์ใหญ่อย่างในปัจจุบันนี้และแรกเริ่มเดิมทีครับสีชุดเยาว์ของสโมสรยูเวนตุสเป็นสีชมพูและเมื่อมีการใส่มันก็ต้องมีการซักและเมื่อมันซักบ่อยครับสีของชุดแข่งขันมันก็เริ่มซีดจางลงสโมสรก็เลยมองหาการเปลี่ยนชุดแข่งขันใหม่และทางสโมสรก็ได้มอบหมายให้คนคนหนึ่งที่ชื่อจอห์นซาเวสซึ่งเป็นนักเตะอังกฤษช่วยหาโรงงานทำเสื้อในอังกฤษและเขาก็ได้ไปให้เพื่อนของเขาที่อยู่ในนอตติงแฮมช่วยหาและจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ของเสื้อแข่งยูเวนตุสมันก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปครับเมื่อจอห์นซาเวสสั่งชุดแข่งขันสีชมพูแต่คนส่งออเดอร์ไปยังโรงงานในนอตติงแฮมครับส่งไปในนามของแฟนบอลนอตเคานตี้ซึ่งสโมสรนอตเคานตี้มีสีประจำทีมเป็นสีขาวและดำและโรงงานก็ส่งชุดแข่งของนอตเคานตี้มาให้กับสโมสรยูเวนตุสและแน่นอนครับเมื่อยูเวนตุสรับของมาครับมันก็ต้องเกิดความไม่พอใจแน่นอนเพราะได้ชุดแข่งขันไม่ตรงตามที่สั่งแต่จะทำยังไงได้ครับเพราะว่ายูเวนตุสจำเป็นต้องรีบใช้ชุดแข่งอย่างเร่งด่วนก็เลยจำใจต้องใช้เสื้อขาวดำแทนไปก่อนแล้วว่ากันว่าเมื่อยูเวนตุสเปลี่ยนสีชุดแข่งขันมาเป็นสีขาวดำครับยูเวนตุสก็ได้แชมป์ลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมานั่นคือในฤดูกาล 1904-1905 และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายูเวนตุสก็มีสีชุดแข่งขันเป็นสีขาวดำลายม้าลายอย่างที่ทุกคนเห็นมาจนถึงทุกวันนี้และเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากยูเวนตุสไทยแลนด์แฟนคลับและหากมีข้อมูลใดผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดรายการโปรดเพื่อที่ฟุตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับดอฟฟุตบอลครับ